ิธีการขายก็คือเราก็จะขายเหมือนตัวแทนทั่วไปก็คือขายผลิตภัณฑ์ก็คือขายแบบประกันที่บริษัทจัดมาให้แล้วก็เสนอขายโดยที่ให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อว่าแผนตัวที่เราเสนอเนี่ยเขาโอเคไหมกับงบประมาณที่เขาเตรียมไว้แต่เราจะไม่ได้วางแผนว่าถ้าเกิดเขาซื้อแผนตัวนี้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเมื่อมันจบสัญญาเนี่ยจะไปเดินหน้ายังไงต่ออันนั้นก็คือจะไม่มีในการที่เราวางแผนไว้เลยครับกระบวนการเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเพราะในขั้นตอนที่เราจะเริ่มขายเนี่ยมันจะมีโปรเซสในเรื่องของการแฟกต์ไฟดิ้งการหาข้อมูลแล้วการวิเคราะห์ถึงงบการเงินของลูกค้าซึ่งมันจะช่วยให้เราเนี่ยช่วยลูกค้าจริงๆแล้วก็ช่วยลูกค้าได้วางแผนจนครบตลอดรอดฝั่งอย่างเช่นในเรื่องของแผนแรกก็คือแผน Education Plan เนี่ยเราสามารถที่จะช่วยให้ลูกค้าช่วยวางแผนได้ว่าให้เขาเห็นภาพตัวเขาเองกับลูกเนี่ยว่าในวันที่ลูกจะเริ่มเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาได้เตรียมเงินก้อนหนึ่งไว้แล้วสำหรับลูกแล้วหรือว่าในแผนของตัว Retirement Plan เนี่ยเราก็สามารถบอกให้เขาเตรียมเงินไว้สำหรับตอนที่เขาเกษียณอายุในวัยที่เขา60ปีได้โดยใช้วิธีการอะไรบ้างซึ่งมันมีวิธีการหลากหลายที่เขาสามารถเก็บได้อย่างเช่นวิธีการที่1ก็คือการไปซื้อที่ดินโดยที่ไม่เกี่ยวกับประกันวิธีที่2คือการซื้อ RMF โดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับประกันแต่วิธีการที่มันมีตัวที่ช่วยได้ก็คือการซื้อประกันในตัวประกันการลงทุนอย่างเช่น Unit Link เป็นต้นเนี่ยครับมันยิ่งทำให้ลูกค้าได้มั่นใจมากขึ้นนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่เราเตรียมไว้ให้กับเขาเนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยให้เขาเกษียณอายุได้อย่างแน่นอนครับผมมองว่าในการขายครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการขายที่มันง่ายแต่มันจะไม่ได้ช่วยตอบโจทย์แต่วิธีการขายรุ่นใหม่เนี่ยนะครับก็คือการวางแผนกันเนี่ยมันอาจจะดูยุ่งยากนิดนึงก็คืออาจต้องใช้เวลาในการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลแต่มันจะช่วยแล้วให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะเขาได้เห็นถึงคุณประโยชน์ของการวางแผนการเงินด้วยประกันชีวิตมันทำให้เราได้เก็บเคสได้ใหญ่ขึ้นแล้วเราได้ทำให้ตัวเราเองเนี่ยพัฒนาตัวเองจากเป็นตัวแทนปกติหลังจากที่เราเริ่มเรียน SFP เนี่ยก็พัฒนาตัวเองได้เป็น MDRT แล้วก็เป็น COT แล้วก็ทุกวันนี้เป็น TOT เมื่อปีที่แล้วอะครับผมประโยชน์ที่ได้รับผมมองเลยนะครับว่าอาชีพนักวางแผนการเงินเนี่ยมันเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องมีอยู่ในสังคมไทยแล้วต้องมีให้มากๆด้วยเพราะว่าในวันที่สังคมไทยคือเริ่มที่จะเป็นสังคมผู้สูงวัยเนี่ยมันจะเริ่มเห็นคนที่เกษียณอายุแล้วไม่มีเงินเนี่ยตัวนี้แหละครับลูกค้าสามารถที่จะมองเห็นได้ซึ่งถ้าเรายกตัวอย่างเปรียบเทียบก็คือสังคมของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือสังคมผู้สูงวัยเนี่ยขนาดเขาเองเนี่ยมีประกันถึง 300% เนี่ยเขาก็ยังมีประสบปัญหาแบบนี้ซึ่งเนี่ยครับนี่คือผมจะชี้ประเด็นตัวนี้ให้เขาเห็นเลยว่าขนาดประเทศที่พร้อมกว่าเรามีถึง 300% ยังเกิดปัญหาแบบนี้แล้วเราเองเนี่ยมียังไม่ถึง 50% เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการวางแผนการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนในปัจจุบันต้องทำแล้วก็ต้องทำทันทีครับผมอย่างเคสในเรื่องของการที่ผมช่วยลูกค้าวางแผนก็จะมีเคสหนึ่งครับเป็น income protection นะครับเป็นเคสที่เป็นลูกค้าเดิมอยู่แล้วแต่เป็นเคสที่เขามีทุนประกันเดิมอยู่90ล้านแล้วล่ะครับแต่ก็ยังเมื่อเราย้อนกลับไปในวิเคราะห์ fact finding หมดแล้วเนี่ยมรดกในเรื่องของการวางแผนมรดกเนี่ยเรื่องของภาษีมรดกด้วยเนี่ยเป็นเรื่องที่เพิ่งเข้ามาในบ้านเราแล้วก็เป็นที่ตื่นตัวของนักธุรกิจนะครับตรงนี้ครับผมได้วิเคราะห์ในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆแล้วเมื่อมาวิเคราะห์แล้วเนี่ยกับภาระที่เขามีอยู่เนี่ยมันไม่สมดุลกันนะครับก็เลยใช้ในเรื่องของตัวคุ้มครองในเรื่องของภาษีมรดกเนี่ยมาช่วยวางแผนให้โดยที่จากทุนประกันจาก90ล้านซึ่งที่เรามองไว้ว่าถ้าเกิดเราขายประกันเนี่ยครอบครัวเนี่ยเยอะแล้วในความคิดของการที่เป็นเราเป็นตัวแทนปกติแต่เรามาวิเคราะห์แฟกต์ไฟดิ้งแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่พอก็เลยเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เลยทำการวางแผนใหม่แล้วก็ได้วางแผนให้ลูกค้ามีทุนประกันอยู่ที่150ล้านโดยที่ให้เขาจ่ายเบี้ยประกันปีละประมาณ8ล้านกว่าซึ่งหลังจากนี้เมื่อที่ลูกค้าทำแล้วเนี่ยลูกค้ารู้สึกมีความอบอุ่นทางใจก็คือจริงๆแล้วการทำประกันมาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้หรอกครับว่ามันจะตอบโจทย์อะไรว่ามีเยอะแค่ไหน
แต่เมื่อเราชูประเด็นว่าหลังจากที่พี่ทำได้ทุนประกัน150ล้านแล้วเนี่ยพี่จะมีในเรื่องของความอบอุ่นทางใจซึ่งทุกครั้งเนี่ยลูกค้าจะเจอกับเราเนี่ยแล้วเขาจะบอกว่าขอบคุณมากที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขารู้สึกเกิดอะไรเกิดขึ้นเขาจะไม่เป็นห่วงในธุรกิจที่เกิดขึ้นแล้วนะครับผมที่ผมได้เจอ SCFP ก็เกิดจากการที่สำนักงานนะครับเป็นสำนักงานที่เน้นในเรื่องของการวางแผนการเงินแล้วก็สิ่งที่สำนักงานก็คือสำนักงานก็จะชักชวนกันมาให้เรามาเรียนเรื่องการวางแผนการเงินเริ่มแรกก็คือจะไม่คิดว่ามันจะเป็นแต่เมื่อวันนึงที่เข้ามานั่งฟังและฝึกอบรมเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันว้าวมากมันทำให้เราเนี่ยแตกต่างจากการเป็นตัวแทนทั่วๆไปนะครับแล้วก็มันทำให้เราพัฒนาไปอีกขั้นนึงซึ่งจริงๆแล้วเมื่อเราได้ก้าวตัวเองไปอยู่เป็นนักวางแผนการเงินแล้วเราได้เข้าไปใน MDRT เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าในระดับโลกเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้กันทั้งหมดซึ่งมันคืออนาคตที่เราต้องเข้าไปอยู่ณจุดนั้นแน่นอนไม่ว่าอีกกี่ปีข้างหน้าก็ตามเราก็ต้องเป็นนะครับก็อยากจะให้น้องๆที่เป็นตัวแทนใหม่ๆเนี่ยให้เข้ามาเรียน SCFP เพื่อที่จะได้เป็นนักวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพต่อไปนะครับขอบคุณมาก